You are my everything. You're my everlasting of my life. หมดใจนี้มีเพียงเธออยู่เสมอไม่เปลี่ยนไปมีนะมีพี่นะเป็นสิ่งของใจผมยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนนะครับก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะผมวันนี้นะครับผมทุกคนเราอยู่กับบักหน่อยทั้งหลายนะครับหน่อยหรือเปล่าต้องถามเขาดูครับเราอยู่กับน้องๆนักแสดงจากเรื่อง The Moment I Need You Baby I got girl นับแป๊บเปล่าเก็บแป๊บเปล่าคิดตัวแป๊บเปล่าถ้าชีเชจะมีต้องอ่อนเดิมเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวทีละคนดีกว่าสวัสดีครับชื่อพลนะครับรับบทเป็นเบย์ครับ สวัสดีครับชื่อแบงค์ครับรับบทเป็นหมอกครับสวัสดีครับชื่อเฟอร์กี้ครับรับบทเป็นเซนต์ครับเซนต์เบอร์นาร์ดครับอะไรของคุณเนี่ยสวัสดีครับต่างครับรับบทเป็นพีชบลูครับเซนต์เบอร์นาร์ดพีชบลูต่อไปน้องสวัสดีครับกาดครับรับบทเป็นบิงครับต่อดิบิงบิงเลยครับเฮ้บิงเฉยๆบิงสูบิงสูสมองคุณไม่ไวเลยสวัสดีครับผมเจษครับผมรับบทเป็นบอสตันครับผมคุณครับรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นตัวเองเรียกว่ารับบทเป็นชิบาว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ฮะอยู่กับพี่บูอยู่กับพี่บูก็ได้ครับผมเฮ้ยน้องบอกให้ไปอยู่ด้วยอ่ะอยู่กับพี่บูก็ได้นะเฮ้ยไปง่ายไปเลยชอบอ่ะชอบชอบน้องทุกคนที่นั่งตอนนี้นะครับผมทุกคนแฟนคลับที่อยู่ในช่องบอกเลยว่าตอนนี้คือน้องๆกรุบมากครับครับครับโอเคก่อนอื่นใครเป็นตัวแทนได้บ้างบอกหน่อยว่าแบบเรื่องนี้โปรเจกต์มันคือเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างพี่พลมีอะไรอยากจะพูดครับผมขอบคุณทุกๆคนครับครับผมครับผมก็เป็นมิวสิกช็อตฟิล์มครับเป็นหนังสั้นประกอบเพลง MV ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตอนครับเพลง All I Need ครับร้องใครเป็นคนร้องเพลงนี้เป็นพี่ฟางครับฟางเป็นฟางแกเก็บอาการอยู่ในหัวใจรุ่นเรารุ่นเรารุ่นเราแล้วเราก็มีพี่เต๋าเศรษฐพงศ์มาโคเวอร์แล้วก็ได้น้อง2คนครับในการร้องเวอร์ชั่นของ The Moment จะเป็นนี่ครับใช่ครับการกระต่างใช่ครับYou're my everything. You are everlasting of my life. หัวใจนี้มีเพียงเธอได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยคือมาจากการประกวดเวที Super Boy Project ใช่ไหมฮะใช่รายการ Super Boy Project มันเหมือนเป็นการเฟ้นหาบอยแบนด์เฟ้นพอดีว่าผมกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ก็คือเหมือนเป็นการเฟ้นหาบอยแบนด์ครับผมจาก 4,000 คนทั่วประเทศ 3,900 ก็เหลือประมาณ12คนประมาณ12คนใช่12คนครับผมแล้วก็หาผู้ชนะ5คนครับผมใช่5คนเพื่อเป็นบอยแบนด์ในซูเปอร์บอยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามน้องๆเนี่ยสามารถไปติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างก็ซูเปอร์บอยโปรเจกต์ได้เลยครับครูลืม IG ส่วนตัวพวกเราก็มีนะคะเด้งพร้อมกันปรึกโอเคโอเคก่อนอื่นก็คือเราเนี่ย3คนอ่ะคือยังไม่เคยดูเรื่อง The Moment I Need You เลยครับผมเอางี้มาเดากันก่อนคิดว่าจากชื่อแล้วเนี่ย The Moment I Need You คิดว่ามันเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นแบบไวกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กโมแบบโมเมนต์น่ะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่แบบฟินๆน่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับต้องไอ้นิดอยู่คือเหมือนจำเป็นต้องมีคุณอะไรอย่างงี้สักอย่างนะแบบว่าสับฟีฟีคิดว่าแบบว่ามันมีคำว่านิดอ่ะนิดมันเป็นแบบมันเป็นความต้องการขั้นสุดนะเว้ยมีความต้องการขั้นสุดไม่ใช่วอนนะไม่ใช่วอนไม่ใช่ดีมานอ่ะบางทีมันก็ไม่จำเป็นด้วยป่ะคำว่านิดอ่ะแสดงว่าแบบในเรื่องอาจจะมีความต้องการความใคร่อะไรบางอย่างที่มันแบบชอบใคร่ที่มันแบบจำเป็นหรือเปล่าปรับไอและยูเดี๋ยวเราไปดู EP 1กันแต่เดี๋ยวพี่ขอมูไปข้างหน้าทำหน้าที่เป็นแบบว่าพนักงานนะครับสปอนเซอร์อะไรเข้ามาแล้วสปอนเซอร์อะไรครับเช็คอินใช่ไหมครับครับกุญแจครับขอบคุณครับเฮ้ยแป๊บนึงนะเห็นอะไรบางอย่างเห็นแล้วหล่อๆแล้วครับค่ายนี้เขารักกันน่ะดูดิสแตนดี้ข้างหลังอ่ะค่ายนี้เขารักกันบ้าเอฟีไฟบิ๊กฟาสของเราเฮียเขารักกันห้องมีอ่างอาบน้ำอยู่กลางห้องเห
ใช่ในโรงแรมหรอรีสอร์ทว้าวรวยแน่นอนรู้เลยว่ารวยแน่นอนเฮ้ยสร้างหาเตียงตรงนี้ไม่ได้ปะโอ้ยใส่แม่พอดีเด้อไม่ธรรมดามองอะไรอ่ะมองอะไรอยู่อะไรเยอะต้องเข้าหลามมาด้วยฮะยาเพื่อไอ้นี่ถ่ายที่ไหนใหญ่ครับพี่นึกว่าขายที่หนองมนจังหวะตะกี้เขาเขินจนบีบไหล่จะหลุดแล้วใจเย็นนะใจเย็นพี่เป๊น้องมันเปล่าหรอแก้วหอยแหละใจเย็นพี่คุณรู้ไหมครับเล่าแก้วนี้เพียงบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยมันก็ทำให้รสชาติของแก้วเนี่ยดีขึ้นครับขี้โม้อ่ะขี้โม้ไม่ใช่ดาบมึงเมื่อกี้น้องก็พูดว่าดักหรือเปล่าใช่คุณลูกค้ารักแก้มครับถ้าคุณไม่ชอบเดี๋ยวคืนนี้ผมเลี้ยงเองคิดว่าแน่นะก่อนไม่ยอมใครไม่ยอมใครวะเจ๋งเหรอโอ้ยมาดิคุยกับแม่ฟังด้วยเจ๋งมากเหรอเออเกาดิเออไอ้คนข้างหลังคุณมาดิพี่จังหวะข้างหน้าตรงไหนคือลุงวะพี่ไฟเขาสวยนะดูเป็นคลื่นๆมากเอาแล้วเอาแล้วสัตว์แล้วแล้วนะครับคุณช่วยบอกผมก่อนว่าอะไรที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ครับผมอยากจะให้นี่คุณเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมครับนิสัยนิสัยเป็นคนเมาแซ่บไม่ใช่ถามเมาห้าวเมาห้าวไงเมาห้าวโอ้โหไอ้ที่กินคือไม่เข้าปากแล้วหงหมดชงได้แค่นี้ไม่เห็นจะมีรสชาติเลยน้ำเปล่าวะใสขนาดนั้นเอียงวะเอียงวะสลบตัวสลบได้ไงวะเนี่ยนี่แหละอ้อยกินเหล้าครับเขาแหละไม่เป็นไรนะพี่จัดการเองไปดูแลลูกค้าต่อไหวแล้วพี่ไหวคิดอะไรอยู่ครับผมทำไมถึงแบกเขาไปทำไมถึงแบกเขากลับคิดอะไรอยู่ก็ดูแลเขาครับอ๋อใช่หรอใช่ครับกะมอมกะมอมมอมเขาไม่เว้ยเป็นบาร์เทนเดอร์ชงพี่คิดว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ชงเหล้าแล้วก็ให้คนอื่นไปส่งใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่ไปส่งเขาเมื่อกี้ไม่คือเราเป็นแนวแบบสายมองอย่างเดียวเราเป็นคนสังเกตการณ์ให้เขาขึ้นว่าอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้คุณก็บอกแล้วว่าคุณจะไปส่งเองแล้วเขาพูดไงบอกว่าไม่เป็นไรไปเองแล้วผมเป็นคนชงให้เขาไงผมก็ต้องรับผิดชอบหวังแม่หวังดีหวังดีครับผมขวาขวานะครับบอยผมผมเดินเองได้อะลุงพูดสมานกับชายน้อยเนาะกินไป2แก้วเองแล้วเนี่ยโหบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมไงผมเดินเองได้โอ้สภาพนั่นไงเดี๋ยวว่าเดินเองได้คุณมาให้ผมช่วยจะถึงห้องแล้วครับโอ้โหล้มเก่งนี่กีฬาโลด
ุญแจห้องคุณล้วงอะไรคุณรู้สึกเต้นอ่ะคุณเขาปิดประตูปิดประตูก่อนเร็วปิดประตูก่อนโอ้ยล้มเก่งสามรอบหนึ่งนาทีล้มไปสามรอบดูผมโมเมนต์เว้ยวะเฮ้ย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 เฮ้
ายจังไม่คุณทิ้งงานเลยความลูกถูหรือความลูกถูโอ้ยรอจิกน้องถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่มันต้องสัมผัสก่อนนะมันถึงจะเฟดนี่คือแบบยังไม่ได้ทันสัมผัสเลยนะเมื่อกี้ก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงมือผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันถ่ายมา2ปีแล้วนะเรื่องนี้เกินไปปะเกินไปปะเป็นมันร้อนๆนะเออจริงก็ไปแอร์ร้อนอยู่แล้วบานบานที่ปล่อยให้ดอกไม้เขียวนี้ได้ขอโทษจริงๆครับบอสข้าวหลังไงเป็นแบบนี้เองนะพนักงานคนนี้หน้าตาดีเนาะมีด้วยเปิดตัวอย่างหล่อแค่นี้แหละครับในเกงมีอะไรฮะในเกงมีอะไรอ่ะหัวใจของคุณนี่คุณลูกค้าครับมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับครับคือผมมาหาบาร์เทนเดอร์เมื่อคืนนะครับตายเลยอ๋อน้องเบ้เหรอครับน้องเบ้เขาทำงานกลับไปครับผมเอาไว้เขามาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะไปตามที่ทิ้งบอสตันอย่างวะโบครับผมรู้ตะแขกคนเมื่อกี้หรือเปล่าโน้ตตอบทำไมลูกแขกเรียกว่าเมื่อคืนแขกคนเนี้ยเขาเมาไปหน่อยไม่เอาออกนะฮะก็ส่งแขกคนเนี้ยถึงห้องแล้วก็หายไปคืนครับใช่ป่ะเมื่อกี้แขกสงครามมากแกคนนึงครับอ่ะแล้วพร้อมบวกคุณทักอะไรกันอยากรู้อะไรหันมาแล้วสปาร์คสปาร์คเหมือนมีพลังอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยมึงมารอเลยวะเฮ้ย
คุณเกิดอะไรขึ้นนี่คุณจำไม่ได้จริงๆหรือแกล้งจำไม่ได้ก็ถ้าผมจำได้ผมจะมาถามคุณด้วยก็คือจำไม่ได้โอ้โหดุจังเลยนะครับไม่เห็นน่ารักอ่อนหวานเหมือนคนเมื่อคืนเลยแกไม่เห็นไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มดูเลยครับอ๋อเงียบเสียงอ่ะคือตากล้องขมุกขมิบขมิบอยู่หลังกล้องเลยบอกกับพี่ผู้จัดการเลยขมุกขมิบขมุกขมิบอยู่หลังกล้องอ่ะแต่เดี๋ยวประตูปิดไว้สนิทอ๋อแอลอ๋อหรือว่ามันล้อหรือว่าทำไมล้อแม่คนเราอ่ะนะยังวะทำไมให้มันยุบให้มันยุบเมื่อคืนคุณทำอะไรเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคุณอยากให้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับนี่ผมถามคุณดีๆนะคุณช่วยตอบผมดีๆได้ไหมคุณอยากรู้เรื่องราวดีๆเมื่อคืนเหรอครับก็คือเอาแล้วมีต่อด้วยจริงๆอะไรอยู่วะเฟสที่มันน่าถึงเลยเร็วๆไปซะผมถือว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่เคยเกิดขึ้นกันแล้วกันผมเข้าใจนะเรื่องแบบนี้มันยอมรับกันยากอ่ะคุณคุณผมแค่ล้อเล่นน่ะหน้าคุณเบื่อไปเลยนะนี่คุณล้อเล่นเหรอคุณผมขอโทษเรื่องจริงเป็นแบบนี้ครับคุณทับกันเลยคุณทำไมไม่สมัครยูทูปพรีเมียมแค่นี้ก็แย่แล้วครับคุณเกิดอะไรขึ้นอีกวันดีเลยกำลังไปคุณแน่ใจแล้วโอเคแค่นี้ก็แย่แล้วครับคุณเกิดอะไรขึ้นอีกสัญญาผมขอโทษแล้วกันสัญญาเขียนแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยดูแลผมว่าแต่อะไรที่ทำให้คุณเมาได้ขนาดนี้ครับเนี่ยก็ชงเล่าให้อีกเลยเวลาเราบันก้าอยากนี่ครับยังจะถามอีกอีกละอีกละโจเขามอมแหละมอมแหละผมขอแบบเมื่อวานได้ไหมเจ๋งมากเหรอกินนะเกาดิมาดิเฮ้ยเพราะว่าเมื่อวานนั่นยังนั้นเผาสลบได้ไงวะเนี่ยอ๋อเขาหวังดีคุณจำได้เหรอผมคิดว่าคุณจำอะไรไม่ได้ซะแล้วนี่มองน้ำเปล่าลูกก่อนหน้านั้นไงอ๋อที่กินไป2แก้วนะนะแล้วนั้นเล่าคุณจำได้ด้วยเหรอผมคิดว่าคุณจำอะไรไม่ได้ซะแล้วนี่ผมมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่าเราอีกนะครับอะไรเราเฮ้ยใช่คือหนังบาปิดจะไปด้วยกันไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ย
คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรว้าวมีเท่านี้มีมาแล้วโหคุกครับคุกไอ้เนี่ยอกหักแน่นอนใช่ไหมพี่หมออกหักแน่นอนใช่ไหมครับแล้วนี่คือไปดามใช่ป่ะไปดามเปล่าเขาเป็นลูกค้าครับแล้วก็แบบดูแลบริการครับครับชงเข้มตลอดแล้วถ้าเกิดพี่เมาอย่างนั้นถ้าเกิดพี่เมาอย่างนั้นบ้างพี่จะได้รับการดูแลอย่างนี้ไหมอ๋อแน่นอนครับบริการส่งจริงครับคนทำก็บอกอยากเมาแล้วสั่งเหล้ามาเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเฮ้ยรู้สึกว่าแบบว่ามันมีความแบบแอบโรแมนติกแต่ว่าเขาจะไม่แบบให้เรายิ้มสุดนะเรื่องนี้เหมือนเขาดึงดึงนิดนึงนะใช่ใช่ป่ะมีความหวนหวนดึงดึงนิดนึงให้เรารู้สึกว่าสุขแต่ไม่สุดแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบให้เราเฝ้าแน่เลยอะตอนหลังหลังไม่มีอะไรนี่อะไรนะก็คือมึงกูก็ทำเองอะไรแบบเผื่อไปตัดต่อมันจะได้แบบมีอะไรมือขยงขยับอะไรอย่างงี้คำว่าอะไรนะปึกแต่ว่าคู่เราเนี่ยดูเข้าคู่กันอยู่นะเข้าเครื่องกันอยู่เข้าเครื่องกันอยู่เข้าเครื่องอยู่ปึกปึกโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2กันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความกรุบนะครับผมเตรียมที่ว่างเปล่าเฮ้ยอ้าวให้เฉยน้ำมาล้างหน้าไหมอ่ะไม่ต้องล้างล้างมันยังไม่หายแข็งหรอกเมาง่ายเมาง่ายเรื่องกันเบ๊น้ำครับเฮ้ยห้องสาเป็ดโลโก้ตรงว่าขายเก่งกล้องรับดีมองอะไรมีอะไรอ่ะไม่เห็นครับลูกค้าครับผมก็ต้องดูแลลูกค้าปกตินะครับใช่เขาเป็นลูกค้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเหมือนไม่ได้ฟังน้ำโจรไล่ออกจริงไม่กินน้ำด้วยน้ำนี่ไม่อร่อยเลยเนาะน้ำนี่ไม่อร่อยชอบน้ำอีกแล้วคุณหลวงคือคุณหลวงคุณหลวงชอบเขาหรอฮะคุณหลวงชอบเขาหรออ่ารู้สึกดีด้วยครับเฮ้ยบอสตันต้องพูดว่าเปล่าดีแล้วเราอ่ะทำไมไม่กินน้ำเปล่าคนเลยเรารีบครับตอนนั้นคุณมองเลยข้าวตั้งแต่แรกโอ้ที่จริงอ่ะคุณเคยเห็นที่เราบอกบอสตันปกติอ่ะเขาจะไล่ออกเลยนะใช่แต่ผมอยากรู้ทำไมเขาไม่ไล่ออกอ่ะครับทำไมครับไล่ออกว่าเขาจะชอบใครเรียกเป็นแบบพลังในการทำงานเปรือบเปรือบเปรือบมีความเปรือบมีความเปรือบแต่นี่คือเขาเป็นคนให้เงินให้เงินเดือนแกนะครับผมก็ทำงานตามหน้าที่เฉยๆเรื่องงานกับหัวใจมันแยกกันแล้วเนาะใช่ครับทำไมคือประเด็นคือพี่ก็งงว่าพี่จะจับผมทำไมผมไม่ได้ยาวผมไม่ได้ยาวคือจับจัดเฮ้ยโรแมนติกอ่ะ
ที่มันบอกว่ามีอะไรดีกว่าเราไหนล่ะแป๊บนึงสิครับประตูว่ะสามสองหนึ่งบอสตันลืมจ่ายค่าไฟป่ะครับพี่กำลังจะพูดเลยจริงๆมันเป็นเวลาเป็นแฟนของนายในสอนครับทำไมคนกลัวเราจะได้อยู่ที่มืดๆด้วยกันสองคนเอาดอกนอนดูดาวเอาดอกดูในห้องมันมองไม่เห็นชอบเอเนอร์จี้ของเด็กจริงๆเลยความมืดมันไม่น่ากลัวนะครับคุณรู้ไหมความมืดมันได้ทำให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นอุ้ยแต่มืดขนาดนี้คุณยังจะมองเห็นอะไรเหรอตัดข้าเองเลยตัดแล้วมันนอนท่าเดียวกันด้วยนะเวลาที่ผมเครียดในกระถาผมชอบนอนบนท้องฟ้าตรงนี้ครับมันทำให้ผมรู้ว่าคืนที่ฟ้ามืดยังมองเห็นดาวเลยแล้วทำไมปัญหาของผมถึงจะไม่มีทางออกดีอ่ะแปลกนะผมไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยแค่คุณชอบผมก็ดีใจแล้วล่ะชอบดาวเหรอครับครับยุทธการสอยดาวอย่าบอกนะไม่บอกนะตับแล้วล่ะตับแล้วตับเอาเฮ้ยขอบคุณนะโอ้ผมไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอยากใกล้ๆขอบคุณสำหรับโมเมนต์ดีๆแบบนี้โมเมนต์เฮ้ยๆด้วยความจริงครับนี่เอ๊ะทำไมผมแดงจังเลยครับเนี่ยโอ้โหแดงกลัวเลยร้อนแหละโอ้ยมีดาวตกของจริงปะไม่รู้เหมือนกันพี่พูดถึงฉากเมื่อกี้หน่อยดีกว่าโอเคครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยครับผมก็ไม่ถึงก่อนโอ้ก็เขินนะฮะตอนเล่นจริงก็เขินจริงใช่ครับดอกแหละเป็นฉากที่ถ้าถามว่าก็ชอบที่สุดนะครับเพราะเป็นคนชอบดูดาวอยู่แล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่พาเขาไปดูสิ่งเราชอบครับเป็นไงบ้างครับก็จริงก็เขินนะครับจริงผมไม่คิดว่าผมจะดูอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกเขินนะครับจริงชอบดูดาวใช่ผมคิดว่าแบบก็ดึงดาวเขินแล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องรู้สึกเขินเหมือนกับผมนี่แหละแบบว่าลองบิวต่อนะครับว่าตอนแบบยิงแล้วไปอยู่อะไรนะได้หมดอะไรนะตอนที่เราแบบยิงแล้วติงอ่ะแล้วไปอยู่ฟิวฟิวงั้นอ่ะแบบบรรยากาศมันพาไปอ่ะถ้าเจอบาร์เทนเดอร์อย่างเงี้ยวะคือแบบเมื่อกี้จะบอกว่าองศาความแบบความโชว์อีหนาวความโชว์อีหนาวตรงเนี้ยคือแบบว่าอะไรครับอีหนาวอีหนาวมันคือแบบยกเขาเลยบอกว่าแบบมันดูแบบเป็นมุมที่แบบมองแล้วแบบว่าแขนมันประกบกันแล้วกลายเป็นรูปหัวใจนะแบบพี่ใช่มันดูแบบเป็นรูปหัวใจแบบมีดีทงดีเทลใช้เวลาถ่ายประมาณกี่วันทั้งหมด4 วันน่ะแล้วคืนแรกแล้วเนี่ยจูบ้ายคิมคนมานั่งกินเนี่ยดูมาก่อนนะดูมาก่อนพี่ตาต้องนี่อยู่ข้างๆนี่พี่กลัวพี่ตากล้องกับพี่สองคนเขาจะกรึ๊ก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 
กรึ๊กจำท่าไว้นะครับเออกรึ๊กอย่าไปลงครับที่ตากล้องนะเดี๋ยวไปขับดูไปเจอแล้วทำท่านี้ใส่มือนี่มันเอาออกจากไม่ได้เลยมันติดกาวแล้ววันนี้ไม่ได้ทำกับพี่ก็เลยมาเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แน่เปิดที่รีบมานี่รอใครอยู่หรือเปล่าครับฉันเกลียดที่สองคนนี้มาใช่ป่ะนู่นน่ะวอดก้าผสมกันไปช่วยคนไปครับกินหมดไปไงกินหมดไปวันนั้นเอาแล้วเอาแล้วโดนทิ้งแล้วเอาคุณจะเช็คเอาท์แล้วเหรอใช่ผมไม่อยากอยู่เห็นอะไรแถวเนี้ยผมยังไม่มีไลน์คุณเลยอ่ะเออขอไลน์หน่อยได้ไหมคุณก็ต้องหนีตลอดไปเลยนะเฮ้ยไม่อยากให้หนีแหละอยู่ผมดีกว่าแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเออเอางี้คุณอยู่ต่อวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วผมจะทำให้คุณยิ้มได้กว้างมากกว่านี้อีกอย่างวะอยากให้อยู่ต่อเลยว่าผมเป็นบาร์เทนเดอร์ยอดแย่ผมทำโรงแรมเป็นลูกค้าคนเดียวไม่เห็นจะคุ้มเลยเมื่อคืนผมเองครับให้คุณยิ้มได้เลยแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้อีกผมตั้งเป้าไว้นะว่าผมจะทำให้คุณยิ้มได้กว้างมากกว่านี้สิบยิ้มไม่เกิดวันพรุ่งนี้เลยสิบยิ้มเลยเหรอยิ้มอย่างนี้ยิ้มว่างยิ้มเหนื่อยแย่เลยยิ้มจนเหนื่อยยิ้มแก้มเมื่อยแล้วล่ะแทบขึ้นแล้วเอาเกี่ยวก้อยกันอีกแล้วเกี่ยวเก่งก็ได้เฮ้ยงั้นคุณรอไปทำนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเก็บของมาเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากรู้ครับว่ามีทุกคนสังเกตเหมือนกันแอบแอบขึ้นมาดิมาละกำลังจะมาในอีกไปนี่ยังวะไอที่เสียงรุ่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกนะครับเพราะไอโฆษณาดีเนาะดีเนาะจะเกี่ยวอะไรกันบ่อยโฆษณาเลยครับไปคู่นี้มึงกูเหมือนโดนลมมากโดนลมสวยเนาะรีสอร์ทสวยนะครับโอ้ยมาน้ำที่หนักไปโอ้ยสายไปตาแบบน้ำลายชัดคุณขอคุยอะไรด้วยเออข้องใจอะไรยกที่หนึ่งสักฝุ่นเปล่าผมไม่มีอะไรจะคุยคุณอยากไปเนี่ยโอ้ยเกมอัพโทนป่ะวะเสียงเกมอัพโทนมากเลยวิ่งอะไรเนี่ยเออดีครับดีครับมือเมื่อยจะเอาการผมก็โอ้ผู้ขับไม่ดีอ่ะครับกำลังไปไหนสุกกำลังไปไหนซึ่งครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยแล้วอะไรอะไรเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเข้าปากกันไปมันไม่ใช่ส
ังหวะที่ต้องมาตลกมาคุณไม่ดมไม่ดมต้องอีกแล้วอีกแล้วฉีดทำไมอ่ะทำไมต้องทำมือทำไมไม่ทันสังเกตเลยนะไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ดูมือทำไมต้องกำมือตรงนั้นเรียกไงบีอยู่เลยบีเลยบีเสียงใจผมโอ้โหไม่หล่อมากคนซ้ายนะคนขวาสิอ๋อคือร้องสองคนใช่ไหมใช่ครับผมนี่ You are everything You're my everything You are the light of my life หัวใจนี้มีเพียงเธออยากให้รู้โอ้ยเฮ้ยทำไมคุณต้องเอามือไปวางไว้ตรงนั้นเหมือนเขาจะมีกระดุกกระดิกด้วยอ่ะบี้อะไรเหมือนบี้อะไรสักอย่างมันตกใจรีบแล้วแบบเหมือนเครียดแต่ไม่ทำไงดีอะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์แหละก็เลยช่วยกระตุกให้ตื่นขยาวมาดูแล้ว EP 3นี้บอสตันจะเอามือออกจากกระเป๋าได้ยังลุ้นดีกว่าเซฟบอสตันก็มาอย่าว่าแต่บอสตันเลยนี่ก็เอามือไปในกระเป๋าเหมือนกันสองข้างตอนเดินมาเห็นก็ทำสักหน่อยเดียวเออมีความกรุ๊กกริ๊กกันอยู่นะเรื่องมันจะไปเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นปะก็อยากดูว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าแบบจบ EP นี้แล้วแบบมันอีกนานมากกว่าจะได้ดู EP 3ไม่ถึงแบบตอนออนจริงๆ2วันผัดวันนึงฮะเว้นไว้วันนึงแล้ววันต่อมาก็ไม่ใช่วันต่อวันอ๋อพอได้อยู่พอไปหายใจกินข้าวได้อยู่แล้วกลับมาดูต่อกินข้าววันนึงแล้วอีกวันนึงกลับมาดูต่อก็ปวดตับอีกวันนึงอีอย่างวะมือหนังฆาตกรรมมากฟิลหนังฆาตกรรมมากเราเปลี่ยนคุณเบงครับคุณแจครับมันเขาปล่อยงานจริงๆยาผิดปากกลับมาเยอะเกินคุณอุ๊ยเนี่ยผมเกลียดชาเนี่ยเนี่ยใช้ช้อนใช้สมาธิอยู่ก่อนตอนนี้เนี่ยกำลังน้ำหรือเปล่าเกลียดได้ยินเสียงของใจผมไหมเฮ้ยนี่คุณแก้วผมเหรอเป็นขนมผมมาดิเขียนท่านอนเหรอเล่นขนาดนี้เลยเหรอผมขอโทษล้มได้ล้มดีล้มเก่งมากดูเหมือนไม่น่าล้มเก่งเลยอันโรงแรมนะครับอย่ามีเรื่องอะไรนะครับผมใจเย็นนะครับอะไรอ่ะนี่ผมโดนแกล้งเหรอเขาเคยเขาหลอกเหรอเขาคิดไปแล้วแหละว่าแบบต้องตามมาแน่คุณหมอกร้ายหมอกเครื่องเมื่อคืนอ่ะผมรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ที่ทะเลาะเมื่อกี้ผมก็แค่ acting ไปอย่างนั้นอยากรู้ว่าจะมีคนเป็นผมหรือเปล่าคุณที่มาร้ายกว่าที่ผมมาเยอะเลยนะเฮ้ยไม่เกิดกันดีคือคุณเป็นคนบอกเองอ่ะว่าจะทำให้ผมยิ้มนี่ก็ได้แล้วนั้นหนึ่งอ่ะเหนื่อยตั้ง9จะลองเขียนรีวิวแบรนด์ได้ย้อนแย่ด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งรีบรอสครับลูกค้าวันนี้ผมได้เตรียมของมาเสิร์ฟกันไว้กับรองคุณชอบเองถ้าผมไม่ชอบอ่ะชอบเอง
ทำไมถึงแบบต้องแอคติ้งเพื่อล่อให้เขาเข้ามาในห้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรแบบอะไรนะสนใจต้องดูดีที่สุดต้องดูอินมากเลยนะครับอินกับนั่งอินที่เราเข้าใจแล้วเข้าถึงอะไรนะเราเข้าถึงตัวละเข้าถึงว่าประสบการณ์กันแน่ครับผมมาดูบ้านดีนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยใจเย็นสิครับคุณเราเข้าไปข้างในครับไม่เห็นมีอะไรเลยดูดีๆสิครับโอ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายนี่โอ้ยมีหลอกจับด้วยนี่ต้องทำไมต้องไปยืนหน้ากันมองตามไม่กันเลยนะผมบอกแล้วผมแปลกทำไมผมรู้สึกคิดลึกแปลกโอ้โหโอ้โหพี่ไม่ไปไหวแล้วพี่ไม่ไหวมีหน้าใกล้ใกล้ไหมปะรู้สึกมากหอมรบกวนกันไปโอ้ยน่ารักมากฮะกระต่ายเหรอครับนี่เป็นบ้านกระต่ายชัดเลยเอ้าทางนี้สอนกับบ้านแมวมั้งว่าไงครับอยู่ไหมเฮ้ยรักแซ่บรักจริงเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอุ้ยน้องเขามีความฟันกระต่ายอยู่นะเนี่ยเออจะสื่อไงมุมดีเนาะแพ้คนรักใครมือน่ารักมือลูกกระต่ายไม่ได้มองอะไรต้องเป็นเนี่ยคิดว่าผมติงตองใช่ไหมเปล่าผมคิดว่าผมทำสำเร็จแล้วล่ะนี่ผมทำได้เกินสิบแล้วนะอะไรเกินสิบผมบอกมาใช่ไหมว่าผมจะทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มได้สิบยิ้มไอ้เต้าว่าไงล่ะสิบยิ้มเลยเหรอเต้าไม่ทันแล้วนะครับคุณรู้ได้ไงว่ากระต่ายจะทำให้ผมยิ้มถ้าคุณเป็นสัตว์หมอแพงคุณก็น่าจะรักสัตว์ทุกชนิดคนตายคือคนตายหมายว่ามันมีเยอะนี่รู้ได้เหรอว่าผมเป็นสัตว์หมอแพงเออบอกตอนไหนผมเก่งโอ้โหอีโก้ไปอีกบาร์เทนเดอร์หรือนักเสิร์ฟอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วกระต่ายพยายามหนีเอาไป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 ไปโอ้จบแล้วยังอย่าเพิ่งนะสรุปว่านี่เป็นบาร์เทนเดอร์หรือเป็นเจ้าของโรงแรมคือมันเข้าห้องทุกห้องพาไปเปิดห้องโรแมนติกเลี้ยงกระต่ายเป็นบาร์เทนเดอร์หรือเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยสรุปไปสงสัยเขากุญแจมาจากไหนวะเนี่ยเออแล้วแบบบอสตันไปทำหน้าที่เลยนะฮะเออไหนมาวะนี่รู้ไหมเนี่ยว่าเขามีเลี้ยงกระต่ายอยู่ในโรงในรถอะไรเงี้ยรู้ไหมรู้ดิเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงกระต่ายทำไมต้องเป็นกระต่ายทำไมต้องเป็นกระต่ายอะไรนะครับทำไมต้องเป็นกระต่ายอุ้ยอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มสวยยิ้มอย่ายิ้มบอกว่าอย่ายิ้มถ้าเป็นพี่พลนะยิ้มอุ้ยฟันกระต่ายไปจัดยิ้มอุ้ยฟันเหยื่อนคนก็ไม่จำดิเอาแล้วคนหลายใจเราอ่อนมาห้องพี่แฟนดีๆแ
ราเป็นคนที่เราทำได้ใช่ไหมไม่กล่าวน้องก็สวยแล้วคำนี้จะมองทำงานทำไมจะไม่ได้ล่ะเขาชอบเกี่ยวก้อยจริงด้วยวะได้ยินไหมได้ยินก็ยังทำหน้าที่บาร์เทนเดอร์ต่อไปแค่เขาทำปะแค่เขาได้ทำหน้าที่มั้งพี่เราพูดอะไรกันวะพี่มองอะไรอ่ะโอป้าวางของพร้อมกับรถกระเป๋าคาแรคเตอร์แล้วก็บอกการเดินตลอดใกล้จะปิดแล้วด้วยเดี๋ยวออกไปนะเฮ้ยขอโทษนะครับคุณลูกค้าบาร์ใกล้จะปิดแล้วครับผมเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมเพื่อช็อตนี้อย่างนี้คือปูมาทั้งหมดมาทั้งหมดเพื่อช็อตนี้สอง EP แรกไม่ออก EP นี้ออกนะครับผมด้วยและรู้ยังว่าเขาเลี้ยงกระต่ายฮะรู้ยังว่าเขาเลี้ยงกระต่ายเอาจริงๆผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้คุณบ้านแม่เขาไปไหนล่ะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเสียงเหมือนพนักงานมากกว่าจริงต้องดูลูกค้าไงยืนเหมือนโดนดูเทปะแต่ว่าเรื่องคอร์ดเนี่ยถ้าไม่ล้วงอ่ะก็แต่เขารออยู่นะเจ้าของแรงเขารออยู่พี่บอกแล้วไงลูกค้าเขามาแล้วเขาก็ไปปากชุบฉับน้อยแต่มากจริงๆมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมกลับไปคุณก็ไม่ต้องการผมแล้วโอ้ยโอ้ยมันโดนจังหวะปวดตับมากเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์ที่บอกแล้วไงเออบอสมันรถกระเป๋า EP แล้วก็พูดแค่2ประโยคเอาไปยาวสองประทัดพูดได้ยินไม่หยุดเอาไปเลยนิดเดียวติดจุกเป็นไงครับจุกจุกจุกกูอยากกรีดมากแล้วดิใช่ไหมทำไมไม่เลือกคนนี้เป็นพี่เลือกใครอ่ะอยากให้ได้ยินคำตอบว่าอะไรพูดไงพี่เลือกใครถ้าอยู่สถานการณ์แบบนั้นเป็นพี่นะต้องเลือกสักคนลงเล่นต้องบอกต้องบอกรวยนะถ้ารวยเหรอแต่พี่อ่านมาเขาบอกว่าเพิ่งเรียนจบไม่ใช่เหรอเพิ่งไม่ฝอดแพทย์เพิ่งเรียนจบปะทำกันบ้านเลยต้องดูอาจารย์รู้ไหมหลักหรือจำเงินอะไรนะครับถ้าอยากรู้เลยไม่เลยต้องดูวิธีต่อไปครับทำไมคุณมีฮอมารับมาส่งปีหน้าตัวแก๊กตัวแก๊กของเรื่องมันก็กลมกล่อมอยู่เหมือนกันนะไอ้กาดตังอ่ะเล่นยากไหมจับมือแล้วก็อันนั้นของคุณบอสตันจะล้วงกระเป๋าของกลุ่มนั้น
กุมอะไรครับกุมมือบัวนันบัวนันเท่าไหร่อะโรงงานเนี้ยขยันขยันส่งเช้านอนตอนเช้าเดินไปดูเขาทะเลาะกันลูกค้ามีคนเดียวนะไม่มีแต่ว่าคือแบบมาคุยมาอย่างเงี้ยเขารู้ไหมว่าเนี่ยชอบเขานะเออรู้ไหมรู้ไหมคำตอบแบบออกอาการเยอะขนาดนั้นอ่ะต้องตอบว่าต้องตอบว่ารอดู EP ต่อไปครับผมถ้า EP สุดท้ายนะครับ EP สุดท้ายกี่นาทีประมาณกี่นาทีต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูผมไม่รู้ว่าอะไรหรือว่าเมื่อกี้เจอพี่คนตัดต่อเขาบอกว่ายังตัดไม่เสร็จเลยพี่ยังตัดไม่เสร็จเลยพี่เออน่าสนใจอ่ะตบมือให้น้องๆหน่อยอันนี้คือเป็นการแสดงครั้งแรกเลยป่ะครับหรือว่ายังไงบ้างครับใช่ครับเรื่องแรกใช่แล้วเราอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีเขาแบบเพราะว่าเราอ่ะคือประกวดซุปเปอร์บอยโปรเจกต์มามันเป็นแบบเต้นๆลองๆใช่ป่ะแล้วทำไมอยู่ดีเขาถึงแบบเลือกให้แบบมาเล่นแสดงอะไรก็พี่โอ๋ใช่ต้องขอบคุณเขามากๆครับผมเพราะว่าให้เราเนี่ยไปทางด้านอื่นๆบ้างว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าซีรีส์ต่างๆอยากให้ได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาให้ทั้งหมดนะครับผมเพื่อจะได้มีประสบการณ์แบบอยากใหทำได้หลายๆใช่เราไม่ใช่ทำได้แต่แค่เต้นร้องเพลงเดียวจะฟังร้องเพลงสดๆเพลงประกอบละครนะร้องให้ฟังหน่อยวันนี้เพิ่งไปเรียนมาเพราะผมรักวิชาอยากร้องเพลงร้องไงนะแต่ควรไปเล่นตลกเอาไม้ไว้กับนักร้องนำสองคนก่อนครับมันจะที่ตรงกลางพี่เหยียบให้พี่ก็ช่วยร้องด้วยกันถูกรู้พี่ทำการบ้านมาแล้วมึงกูเพิ่งฟังมาเจอแล้วรอบแรกของพี่กี่ครั้งกันที่ฉันบอกรักเธอแค่ในใจกรูตึงตึงตึงมีเพลงด้วยกี่ครั้งกันที่ต้องทนทำเป็นเฉยไม่สนใจทั้งที่จริงในใจฉันมันอ่อนไหวอยากดึงเธอมาแนบกายแต่ก็รู้ระหว่างเรามันห่างไกล You are everything You're my everythingYou're my everlasting of my life หมดใจนี้มีเพียงเธออยู่เสมอไม่เปลี่ยนไปได้ยินไหมว่าเธอเป็นดั่งลมหายใจ I need you now I need you nowI need you now. I need you. Whoa, whoa. You are. Come on. กำลังจะซึ้งแล้วอุ้ยเป็นไงพี่บัตร 5,000 อ่ะเฮ้ยนั่งฟังบัตร 5,000 อ่ะเฮ้ยไม่รับไม่รับโอนเลยมือต่อมือหน่อยเฮ้ยคือแบบว่าใครจะมีโอกาสได้มานั่งแล้วแบบฟิลิปปินส์ร้องอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยจะบอกว่าน้องๆคือแบบเฮ้ยมันเกินอ่ะมันเกินไปเนาะอยากถามว่าอันนี้ชมใช่ไหมครับพูดออกมาจากใจพูดออกมาจากใจมาเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกกันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะถามคู่หลักก่อนแล้วกันเป็นยังไงบ้างเรื่องแรกก็จริงๆก็เขินนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับจริงๆผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้มาเล่นนะใช่ก็คือประเด็นเรื่องแรกด้วยวายเลยนะก็คิดว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็สับคนนะครับก็อยากจะขอบคุณสับโอกาสครับที่ให้พวกเราได้เล่นหนังสั้นเนาะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ชุดฟิล์มใช่นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนครับติดตามแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราดีๆน่าสนใจแล้วต่อจากเรื่องนี้คือวันนี้มีผลงานอะไรที่แบบต่อจากเรื่องนี้หรือยังอ๋อแล้วเรื่องนี้จะมีต่อครับผมอะไรครับผมแง้มได้ไหมได้ฮะก็ชื่อเรื่องว่า Gen Y ซีรีส์ครับผมวัยรุ่นหวานเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมนี้แหละเออถูกมัดว่ะถูกมัด
ดีแล้วเวิร์กช็อปเขาเวิร์กช็อปกันอะไรยังไงบ้างครับเรื่องนี้ผมสองคนน่าจะหนักที่สุดใช่ครับเพราะว่าวันแรกที่เข้าไปแล้วเขาลองให้บทมาลองเล่นให้ดูคือยังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วเขาให้ลองแบบ first เลยก็แรกก็คือทุกคนใส่หัวกันทำไมอ่ะยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งก็ใส่นั่งก็บอกว่าโอ้โหถ้าไปเล่นจริงจะเล่นได้ไหมคือสมัยนี้คือไม่ได้เลยครับแต่หลังจากเวิร์กช็อปแล้วเขาก็เลิกใส่หน้าเลยเป็นยังไงฮะข่าวเขาดิโอ้โหอะไรดีเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเราสองคนก็พยายามต่อบทกันแบบคุ้นเคยแล้วก็พยายามอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบกินนอนเลยป่ะอยู่ด้วยกันคืออะไรวะอยู่ด้วยกันคืออะไรวะแบบว่าทำตัวให้แบบคุ้นเคยกันเพราะแบบเราใช่ใช่ใช่ครับคุ้นเคยถึงขั้นไหนครับคุ้นเคยถึงขั้นไหนก็กินข้าวด้วยกันก็น่าจะพอแล้วเฮ้ยที่ไหนอ่ะต้องกันชงเข้าไปแล้วที่ไหนชงเนี้ยที่ใกล้ใกล้นี่แหละครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านระเบียงแซ่บครับสนุกครับผมสนุกครับเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับผมแล้วก็คือเอาจริงๆเรื่องพวกแบบว่าความรักเพศเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วแล้วที่สำคัญคือความรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเพศมันเกิดจากหัวใจเราจริงๆถ้าเรารู้สึกอะไรอ่ะเราก็ต้องรู้สึกกับมันไปมันมีความสุขมากกว่าฝืนตัวเองแนะนำว่าให้จบพี่น้องเข้าใจแล้วจบต่อไปแล้วสนุกรู้สึกตื่นเต้นคือโมเมนต์ดีสามารถเกิดได้กับใครก็ได้ใครก็ได้มันอาจจะเกิดกับคนที่คุณไม่เคยนึกถึงคือถึงใช่โมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นได้ทุกที่ใช่ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนด้วยแหละโอเคถ้างั้นท้ายที่สุดเดี๋ยวให้ฝากหน่อยดีกว่าว่า EP 14 EP 14ครับ EP 14ว่าที่เรื่องเกี่ยวกับคนเมื่อกี้เราเพิ่งดูมา3ครับ EP 14ใครอยากจะดู EP 4ติดตามอะไรยังไงได้บ้างครับตอนนี้นะครับ EP 4ของเรานะครับก็จะเข้าที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้ครับวันแห่งความรักก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับไปช่วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอพวกเราได้ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเวลาตั้งแต่โมงถึง3ทุ่ม EP 4นี่ก็จะไปเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะครับให้กับทุกคนก็จะได้ไปนั่งดูกับพวกเราพร้อมกันเลยครับตั้งแต่ EP 1 2 3 4เลยครับพร้อมกันไปเลยใช่ครับไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะในงานวันนั้นเรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกอีกเยอะแยะมากมายปาเป้าไม่โยนหัวสวัสดีอันนั้นงานวันที่ขอโทษพี่ขอโทษเมเจอร์ครับเมเจอร์ครับอ่าไงต่อไงต่อนะครับพูดไหนมีกิจกรรมกิจกรรมมากมายชิงช้าสวรรค์ไม่อยากแพ้ฮะแล้วก็จะมีชิงตั๋วดูหนังไม่ใช่ตั๋วธรรมดาด้วยนะครับมันเป็นแบบเรียกว่ายังไงนะมี6รูปแบบมี6แบบใช่เป็นบัตรสะสมใช่สะสมใช่คอลเลคชันเลยหรือใครที่ไม่ได้รับบัตรหรือไม่ได้สามารถไปดูได้ก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะครับเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมครับทาง Channel Starter Studio ครับผมก็คือวันที่14เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าไปดูที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ครับมีอันซีนให้ดูด้วยนะครับเฮ้ยฉากแบบพี่ฉากค่ะปรึกใช่ป่ะหนักพี่ฉากปึกเหรอเฮ้ยก็ต้องรอไปดูครับจำไว้นะครับสโลแกนรายการนี้คือปรึกอันดับหนึ่งบางนากลัวมันปรึกคิดที่นี่แหละก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆกับพวกเรานะครับวันที่14นี้นะครับคือไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้าใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมแจกครับติดตามได้ทางเพจ Super Bowl Project ครับรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆได้เลยครับใช่ๆซึ่งเพจเราก็มีแจกด้วยโอ้ยแจกไปเลยไม่ใช่อันนี้กี่ใบเนี่ยเฮ้ยมันเยอะไปปะกี่ใบอ่ะกี่ใบ20ใบรางวัล10รางวัล10รางวัลรางวัลละ2ใบอ๋อเอาไว้ไปดูด้วยกันพี่ตากล้องก็เดี๋ยวเราจะมีแจกนะครับบ้านใครที่อยากจะไปดูน้องๆนะครับไปเชียร์น้องๆก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับผมรายละเอียดนะครับอ่านที่ใต้แคปชั่นละกันนะใต้แคปชั่นคลิปละกันเดี๋ยวเราจะทิ้งแคปชั่นเอาไว้ให้ว่าอยากได้ทำยังไงนะครับผมพร้อมติดแฮชแท็กนะครับผมก่อนเข้านอน X บางนาไม่ควรจะไปใช่ใช่ใช่เมนก่อนเข้านอน X the moment ขึ้นแฮชแท็กที่ต้องไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมเหมือนพี่เป็นนิ่งเลยนิ่ง
น่ารักน่ารักครับผมแต่ว่ามันจะมีใบนึงที่แบบเป็น limited edition มากพี่ทำไมครับทำไมครับเพราะมันมีผมในรูปด้วยนี่นี่อันนี้ขออนุญาตฉีกทิ้งได้ไหมครับแล้วก็ล้วงกระเป๋าอยู่คือใครได้ใบนี้ไปก็เอาเป็นแก๊กตัดทิ้งนะครับก็เนี่ยตรงตามคาแรคเตอร์นะครับถ้าทุกคนสังเกตครับผมก็ยังล้วงกระเป๋าเหมือนเดิมครับผมรอบประชมรอบบัตรเข้าชมรอบพิเศษ exclusive พร้อมเจอกับน้องๆจากซูเปอร์บอยมีคนอื่นไปด้วยหรอมีคนอื่นไปด้วยหรอมีครับมีครับซูเปอร์บอย10คนก็ไปหมดเลยเฮ้ยแสดงว่าไปงานนี้คือมีโอกาสได้เจอน้องๆด้วยใช่ครับได้เจอว้าวเปิดใกล้ชิดรวมทั้งพี่ๆก็จะไปดูด้วยใช่ไหมครับได้ก็เดี๋ยวเจอกันมิ้งกับคอนน้องอาจจะไปมิ้งกับคอนน้องก็จะไปด้วยนะครับผมที่สุดยาโอเคตอนแรกใจหายเลยอาจจะไปอุ้ยยังไม่ไปหรอกถ้าไม่ไปย้อนถ้าฉากเอ็กซ์คลูซีฟแน่คงไม่ได้อย่างนี้เลยโอเคก็วันนี้เอาถือว่าขอบคุณน้องๆทุกคนละกันนะครับผมที่ตลอดเวลามาเพราะว่าเอาจริงๆจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่เนี่ยมีคนส่งมาในอินบ็อกซ์ของช่องอะประมาณแบบ10กว่าคนเรื่องนี้ส่งลิงก์มานะ10กว่าคนตอนแรกพี่บอกส่งมาเป็นร้อยเลยไม่อันนั้นคอมเมนต์เนี่ยคุณจะไปจับติดทำไมกูไม่พลาดขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาขอบคุณมากเป็นเกียรติมากๆเป็นเกียรติมากๆนะครับผมก็ไว้มีโอกาสโปรเจกต์นานาก็คือเจอกันใหม่เนาะขอบคุณครับครับโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อให้มันเพื่อให้มันสถานไปทั้งบ้านนานะครับผมเม้นก่อนเข้านอนบ๊ายบายครับเย้Keep on in the dark, baby. I gotta go. Na pampo, get pampo, get out though. 다시 제자리로 on the down. I don't give up.